สวัสดีครับผมเบลิฟเฟอร์และมาเล่น Fatal Frame กันต่อในตอนที่3โอ้เย้ล่าสุดเราเก็บไฟแช็คของซาคามิเนะมาได้ลืมไปเลยกลับไปที่เสาตะเกียงเอาไฟแช็คไปจุดตามคำใบ้ที่เราได้มาแต่ลืมสนิทมัวแต่ตามรอยวิญญาณจริงๆมันต้องย้อนออกไปเลยแต่เราลืมนิดเดียวไม่ไกลเฮ้ยเสียงดังมาจากข้างบนนี่ไงอยู่บนคือพระในความมืดอุ้ยหลอนวะมาเป็นหน้าเลยลองนึกสภาพความเป็นจริงเนี่ยเราเดินเข้าไปในบ้านล้างแล้วถ่ายรูปติดหน้าคนออกมามึงยังจะอยู่ต่อกันอีกเหรอไม่กูใจแข็งมากว่ะสุดยอดแถมน่ารักอีกต่างหากหน้าจีเป็นแฟนเลยถ้ามีตัวตนจริงๆนี่ผมโดดใส่เลยพูดเป็นเล่นขากลับที่เราเพิ่งผ่านมาไม่น่ามีอะไรเพราะเป็นการแบ็กแทร็กเฉยๆกรีดเสียงบรรยากาศมากทำซาวโคตรวังเวงเพิ่มดีกรีความน่ากลัวขึ้นอีกสมัยก่อนที่เพลย์2ออกเกมนี้มาใหม่ๆไม่กล้าเล่นคนเดียวต้องให้เพื่อนมานั่งข้างๆแล้วเล่นไปด้วยกันแต่ก็เอาจนจบภาคนี้นะแต่เกมที่ผมเล่นไม่จบก็คือ Silent Hill 4อันนี้ไม่เคยจบไม่ไหวจริงๆว่ะประสาทจะแดกแต่ตอนนี้ถ้าให้กลับมาเล่นก็ไม่รู้สินะน่าจะไหวอยู่มั้งแล้วแต่ปลาทองถ้ามีปลาทองหลายๆคนขอมาก็จัดไปโอเคจุดไฟแช็กไม่น่าเชื่อว่าในที่แบบนี้ยังมีกลไกจุดไฟแล้วหัวเปิดได้ละคีย์ไอเทมสำคัญ Black Carving ทีนี้ก็กลับไปบริเวณบ่อน้ำที่เราถ่ายติดผีครั้งล่าสุดมายาวๆไม่ต้องตัดก็ได้วิ่งกลับไปเฮ้ยไปไหนกันหมดเนี่ยหุ้ยขนหัวลุกผีแขวนคอเด็กๆพวกเด็กๆหายไปไหนกันหมดวิญญาณดวงนี้น่าจะเป็นวิญญาณของแม่เด็กของครอบครัวที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์ฮิมุโระหลังจากที่ตระกูลฮิมุโระตายหมดตามความเข้าใจของผมนะพอฮิมุโระตายก็มีครอบครัวนี้ไปตายเป็นตัวตายตัวแทนวนเวียนไม่จบไม่สิ้นเอาละมาวางเวงกันต่อเฮ้ยหัวฟีเมลเฮดหัวผู้หญิงลอยได้ด้วยเฮียเฮ้ยแฉะทันพอดีไอเวนนี่ผู้หญิงเหรอเนี่ยนึกว่ามาริลินแมนสันทำไมเหลือแต่หัวไอตัวนี้จริงๆมันแขนยาวไม่ใช่เหรอไม่รู้สิว่าผีตัวไหนไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่แชะเดียวอยู่เว้ยกลับไปห้องบ่อน้ำผ่านรอบนี้จะมีผีอีกไหมผมนี่เตรียมกดโอควักกล้องเลยที่คราบเลือดนี่ก็ไม่หายไปไหนสักทีในความเป็นจริงแล้วมันควรจะละลายหายไปกับน้ำได้แล้วนะไปถึงสักทีเราต้องเอาแบล็คคาร์วิ่งที่เพิ่งได้มาไปเปิดประตูเพื่อดำเนินเรื่องต่อไปบ่อน้ำนี้ยังทำอะไรไม่ได้แต่รู้ว่าข้างล่างต้องมีอะไรและข้างในต้องอันตรายฮะเจนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างและเขาไม่พอใจเราอย่างมากมุมกล้องเหมือนกับว่าเรากำลังถูกแอบมองผมชอบนะนี่แหละเสน่ห์เกมเก่ามีเสียงร้องไห้ดังมาจากป่าไผ่บอกเขาทีบอกอะไรใครเหรองงอยู่ๆมาให้บอกผีอิโทโมเอะมันยังไม่ถูกผนึกมา
เฮ้ยแน่มีพุ่งใส่ไม่ได้แดกกูหรอกเฮ้ยมันย้ายข้างหลังวาร์ปมาโผล่ข้างหลังเฉยเลยเฮ้ยอีกแล้วเนี่ยชอบพุ่งเหลือเกินนะ เสียใจด้วยกูมีชัตเตอร์สไนเปอร์ข้างหลังอีกแล้วเข้าไปแอบในป่าไปหายกะหายไปไหนข้างนี้นี่มาใกล้ขอถ่ายชัดๆเอาไปลง Facebook ทำหน้าสวยๆจะได้มีคนกดไลค์เยอะๆเรียบร้อยตายไหมรอบนี้ตายแล้วตายอีกนอกจากตายแล้วยังต้องถูกผนึกอีกโคตรสวยช่วยไม่ได้สื่ออย่างมาหลอกกูเองเรียบร้อยผนึกแล้วกระจกกระจกบานนั้นเหมือนเป็นจิตสุดท้ายที่ต้องการจะติดต่อกับทาคามินิอะไรอย่างนี้เลยบอกให้เราไปบอกเขาทีโอเคอ่านบันทึก14กันยา2ทุ่มในข้อมูลที่โทโมเอะรวบรวมมาให้มีภาพถ่ายอยู่ใบหนึ่งเป็นภาพของกระจกที่เชื่อว่าน่าจะสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นภายในตระกูลฮิมูโระสิ่งนี้ใช้สำหรับปิดประตูนรกและคุ้มครองไม่ให้เกิดหายนะมันน่าจะมีเหตุอะไรเกี่ยวข้องกับสถานการณ์แย่ๆตอนนี้กระจกศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5ที่อยู่ตามจุดต่างๆภายในบ้านมันแตกเพราะแผ่นดินไหวพอผมทราบเรื่องนี้ผมรู้ทันทีว่าต้องทำยังไงต่อผมว่าผมมีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะตอนมานี่ผมเอาติดมาด้วยในนั้นบอกว่ามีกระจกเพียง5บานเท่านั้นแต่ถ้าหากอ้างอิงจากตำนานมันจะมีกระจกอีกบานนึงซึ่งเป็นกระจกวิเศษที่แท้จริงมีการเอ่ยถึงเรื่องนี้ในเอกสารวิจัยเหมือนกับที่ผมเจอในคฤหาสน์หลังนี้เลยผมว่าผมทำพลาดหัวข่าวตกไว้ที่ไหนสักแห่งระหว่างที่กำลังหนีจากคำสาปจากผู้หญิงคนนั้นทฤษฎีของผมก็คือผมคิดว่ากระจกทั้ง5ที่มันแตกตอนแผ่นดินไหวมันมีหน้าที่ปกปักรักษากระจกศักดิ์สิทธิ์บานที่แท้จริงไม่น่าจะใช่เพราะแผ่นดินไหวที่ทำให้กระจกแตกน่าจะเป็นอย่างอื่นผมว่ามันน่าจะเป็นลางบอกเหตุประมาณว่าประตูนรกถูกเปิดออกแล้วประตูที่ตระกูลฮิโมโร่เคยปิดเอาไว้ด้วยเหตุผลบางอย่างกระจกเหล่านี้พยายามเตือนเราโอเคเรื่องเกี่ยวกับกระจกว่ะเราคงไม่ต้องไปออกตามหากระจกทั้ง5บานใช่ไหมหาแค่บานเดียวบานแท้เท่านั้นโอเคครับซินเฮ้ยตกใจหมดเสียงนกโถ่สะดุ้งนั่นไงอยู่บนหัวบันไดและเราต้องตามขึ้นไปเว้ยแม่งสองรอบแล้วนะมึงไอ้นกเวนเสียงมีเสียงพลังมาเอ้ยนี่ไงแชะเข้าให้เชือกคำสาปวิญญาณทาคามิเนะแน่นอนมันเสียงอะไรวะเดี๋ยวขอดูหน่อยดิข้องใจวะแถวแถวเนี้ยแถวแถวเนี้ยอ่ะนี่ไงสีฟ้าขึ้นแสดงว่าใช่เฮ้ยมีวิญญาณอยู่ใกล้ๆเราต้องถ่ายให้ได้แถวนี้แถวนี้เอาละเสร็จโจรวาร์ปแมนชายแจกวาร์ปวาร์ปไปวาร์ปมาจนเราหาไม่เจอสุดท้ายมาวาร์ปหน้าเลยอีกอันเดียวเองรูปปั้นพระพุทธรูปอีกอันเดียวและกระจกศักดิ์สิทธิ์ก็จะอะไรยังพูดไม่จบจิตสุดท้ายของทาคามินิอะไรวะเนี่ยสโตนมิลเลอร์เต็มเก็บไม่ได้นี่อะไรฟิล์มเขียวเจ๋งไอ้นี่แหละเลื่อนให้ถูกอักษรอันนี้เข้าไปนี่โยกไปซ้ายเลื่อนขึ้นเลื่อนมาโอเคใส่ได้ครบเดาไม่ยากปริศนาสมัยก่อนอุ้ยเลือดเต็มพื้นหลอนว่ะมีเทปสีฟ้าเดี๋ยวค่อยฟังรูปปั้นหายไปอันนึงเธอคือหญิงคนสุดท้ายคิริเอะเฮ้ยเสียงมาจากข้างเอ้ยนั่นไงโอ้ครูซิฟายแมนชายผู้ถูกตึงตึงกางเขนทาคามิเนะมาตายที่นี่ด้วยคำสาปเชือกมรณะเรียบร้อยเฮ้ยหล่นใส่ในภาพนิมิตนะครับ
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทาคามิเนะได้ตายกลายเป็นวิญญาณเล่ร่อนอยู่ในที่แห่งนี้พี่มาเป็นเงาโอ้โหถ้าเจองี้จริงๆมึงเอ้ยช็อกตายหลอนน่ะอู้คนลุกมาแล้วมีอินโทรโอเคบอสไฟท์ถอยก่อนในนี้มันแคบมาออกมาสู้กันข้างนอกตั้งหลักสวยๆชัตเตอร์สไนเปอร์เจ็บไหมล่ะไหนใกล้ตัดตอดไปค่อยๆตอดเอาดิเหลืองดิไม่เหลืองแล้วที่วะกูรออยู่ไม่เหลืองงั้นกูแชะไปก่อนดาเมจทีละ90มันก็โยกไปโยกมาแล้วกันมึงสับสนเลยกับชีวิตอ้าวเครียดเครียดปวดหัวเฮ้ยเหลืองนั่นแหละสวยเต็มๆ329พอยต์เอาไปอัพเวลเฮ้ยมันหายไปแล้วน่ามีวาร์ปไปอยู่ข้างหลังไอ้นี่มันร้ายพันดึกมันซะเย้ไม่โดนอุ้ยนี่แม่งกับพิบหลบโดนดิวะมันจบแล้วเหรอเพื่อนเอ๋ยมีภาพสถานที่หนึ่งปรากฏเป็นรั้วชินโตที่นั่นน่าจะมีอะไรพลังหมดหลอดทีนี้มึงจะหนีหรือจะถูกพนึกตายแล้วยังโดนพนึกอ่ะน่าสงสารแต่ก็ยังดีกว่าเล่ร่อนไปเรื่อยโอเครูปปั้นพระพุทธรูปองค์สุดท้ายอยู่ที่รั้วชินโตนี่ไงไม่ได้อยู่ในใกล้หรอกได้ละมาซ่อนอะไรตรงนี้โอเคหยิบมารูปปั้นไม่มีหัวมีเอกสารบางอย่างอยู่ด้านใต้รูปปั้นทั้ง5เพื่อสะกดวิญญาณหญิงสาววางรูปปั้นให้ตรงกับอวัยวะที่ขาดไปโอเคเธอถูกฉีกร่างออก5ส่วนเพื่อบูชายันโหดร้ายมากโอเคบันทึกสีดำผมกำลังจะเข้าไปที่ศาลเจ้าลึกสุดในคฤหาสน์ฮิมุโระที่ซึ่งเชื่อว่าน่าจะใช้เก็บกระจกศักดิ์สิทธิ์บานที่แท้จริงคำสาปได้ปรากฏลอยบนร่างกายของผม4ส่วนแล้วยังไงผมก็คงไม่รอดอย่างน้อยสิ่งสุดท้ายที่ผมพอจะทำได้ก็คือปิดผนึกประตูนรกให้สำเร็จนั่นคือความหวังสุดท้ายตอนนี้ผมเจอพระพุทธรูปทั้งหมด4องค์แล้วผมต้องหาเศษกระจกให้เจอและผมก็เจอเอกสารที่บอกถึงตำแหน่งพระพุทธรูปทั้ง5จงสังเกตพระพุทธรูปให้ดีที่บริเวณส่วนฐานของรั้วหาให้เจอและวิญญาณหญิงสาวจะไปสู่สุคติหากทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีคงไม่มีใครต้องอ่านบันทึกนี้อีกและผมจะใช้เรื่องราวนี้เขียนในหนังสือเล่มต่อไปของผมสุดท้ายต้องขอบคุณผู้ช่วยของผมโทโมเอะฮิราซากะมึงยังจะห่วงเรื่องเขียนหนังสืออีกเหรอวะถ้าไม่ใช่เพราะข้อความที่เธอทิ้งเอาไว้ให้ผมคงไม่มีทางที่จะสำเร็จงานนี้ได้ถ้าผมไม่กลับมาช่วยนำศพเธอไปฝังตามพิธีด้วยลงชื่อจุนเซทาคามิเนะ15กันยายนตายหาเป็นที่เรียบร้อยมาฟังเทปสีฟ้ากันดีกว่าในนั้นมันมีอะไรอ่านี่ไงโอเค Is she the one causing this disaster เธอใช่ไหมที่เป็นคนทำให้เกิดเรื่องหายนะ All of those earlier deaths ที่มีคนตายโคจิโทโมเอะ All of them ทุกคน Am I the next to die ผมจะเป็นศพต่อไปใช่ไหมThe rope shrine made อาถรรพ์เชือกบูชายัน as told of in ที่เราได้ยินกันเป็นตำนาน Both arms แขนสองข้างขาและคอ It is said when ถ้าหากทั้ง5ส่วนปรากฏร่องรอยจนครบ curse is complete คำสาปก็จะสมบูรณ์ Ropes are beginning to appear on เริ่มจะปรากฏในรูปถ่ายของผมแล้ว I'm running out of time ผมมีเวลาเหลือไม่มากแล้วก็ตายอย่างที่เราเห็นโอเค 29,000 พอยต์มันต้องอัพแล้วล่ะเอาสเปเชียลฟังก์ชัน slow c paralyze search เอา search ดีกว่ามันช่วยค้นหาตำแหน่งของผีน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดณตอนนี้แล้วก็สเปเชียลฟังก์ชันยังไม่ได้ basic เอา lens โอเคถ่ายได้กว้างขึ้นนี่แหละไปไขปริศนารูปปั้นกันต่อ
คราบเลือดหายไปแล้ววิญญาณพาคามิเนะถูกผนึกวางรูปปั้นลงไปตรงกลางครบ5ส่วนทีนี้ก็ถ่ายรูปคำใบปรากฏโอเคเราต้องวางพระพุทธรูปตามตำแหน่งตามตำหนิซ้ายขาซ้ายหัวขาดขาขวาแขนขวาเรียบร้อยเพราะการถูกบูชายัญมันจะถูกมัดตามตัวแล้วดึงจนขาดโหดร้ายมาก Is this the holy mirror? นี่เหรอกระจกศักดิ์สิทธิ์It's just a piece of it. มันแค่เสี้ยวเดียวเองแค่สัมผัสวัตถุก็สามารถระลึกอดีตได้ทันทีเอาละไงเสียงอะไรอ่ะคิริเออยู่ในกระจกข้างหลังป่ะไม่ใช่ผีไม่มีเงาหรอกตัวเธอมันอยู่ในกระจกโคตรหลอนน่ะส่องกระจกแล้วเจอสิ่งแปลกปลอมเนี่ยออกมาแล้วทะลุมิติพร้อมเชือกเชือกยังมัดคาอยู่เลยนี่คือวิญญาณที่มีพลังอาฆาตแรงกล้าตัวจริงเสียงจริงโผล่มาพร้อมบริวารที่เป็นตัวตายตัวแทนในบ้านหลังนี้ชิปหายละถอยถ่ายสักรูปนึงก็ยังดีมันบังคับโดนครับยังไงก็หนีไม่รอดโดนไปมิกุโดนเล่นละใกล้ชิดยิ่งกว่า 4K เธอจะต้องได้สัมผัสกับความเจ็บปวดของฉันโดนจับไปตรึงและเชื่อว่าทุกคนคงจะโดนแบบเดียวกันใครก็ตามที่เข้ามาในบ้านหลังนี้รวมทั้งมิกุด้วยปีศาจต้นใหม่แล้วเนี่ยช่วยกันหาให้เจอเร็ววิญญาณเด็กเล่นซ่อนแอบเสียงกระพวนพวกนี้แม่งหลอนวะซาวติดหูมากโอ้ยไกลไปแล้วเฮ้ยสะดุ้งใครมาเล่นซ่อนแอบบนหัวกูวะมาตื่นที่นี่ได้อย่างไรมิกุแค่หมดสติไปนะครับแต่เชือกเนี่ยอยู่ที่แขนละ The rope? เชือก no. ไม่นะนั่นก็แสดงว่ามิกุโดนคำสาปแล้วดีมอนแท็กคืนที่2เล่นวิ่งไล่แปะนั่นแหละไงเจ้าหนูกระจกนั่น Give it back. ขอคืนให้ฉันแม่งโดไปเลยเฮ้ยเล่นไม่รู้เรื่องอุตส่าห์จะมาช่วยอะไรคัมภีร์โบราณเกี่ยวกับการละเล่นไล่แปะดีมอนแท็กเด็กไทยก็เล่นป่าวะวิ่งไล่แปะเนี่ยเคยเล่นอยู่แต่ไม่รู้ว่าดีมอนหรือเปล่าฟิล์มกล่องน้ำเงินบนเบาะมีของมันคือบันทึกของมาฟูยุผมคงจะหมดสติไปผมมาช่วยคุณทาคามิเนะไม่ทันแล้วน่าจะมาให้เร็วกว่านี้ดวงวิญญาณในคฤหาสน์หลังนี้ทรงพลังมากอาจจะมีอะไรบงการอยู่เบื้องหลังคำสาปนี้และผมจะหาคำตอบให้เจอเอาวะมาฟูยุยังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยมิกุน่าจะเริ่มกังวลละเฮ้ยตรงนี้ใช่แล้วผีนารูโตะ จำซะเร็วเลยยังกะนินจาจะทำให้ตกใจแต่กูถ่ายทันเสียใจด้วยเอาละคัตซีนข้างหลังวิญญาณผีสาวตาบอดมืดเหลือเกินมองไม่เห็นผีตอนนี้คงจะตายเพราะถูกฟักลูกตาไม่เห็นใครเลยแชะเข้าให้ไม่เห็นแล้วพุ่งมาถูกได้ไงเอาแหละเฮ้ยข้างหลังเชี่ยแมงวาเป็นหลังไม่มีใครอยู่ที่นี่ไม่มีเชี่ยอะไรกูอยู่เนี่ยหัวโดยนะเข้ามาดิเฮ้ยหายข้างหลังยัดเข็มไม่กอดคอกูเลยล่ะชัตเตอร์ดูดวิญญาณ
จ็บไหมล่ะเปิดตัวผีต้นใหม่วิญญาณอาฆาตตอนตายคงจะทรมานน่าดูอะโดนควักลูกตาขาดใจตายโอเคมันเดินมาทางนี้แล้วก็ตามรอยมันไปเลยตามรอยผีตาบอดเฮ้ยอะไรแว๊บเอกสารพิธีกรรมผีตาบอดวันที่26ของเดือนที่11เพื่อเตรียมการพิธีกรรมแขวนคอ10ปีให้หลังต้องเลือกหญิงสาวที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์มีอายุครบ7ปี9เดือน25วันน่าจะเป็นรหัสเออใช่นี่คืนที่2แล้วนี่ว่ารหัสเปลี่ยน2611น่าจะอย่างนั้น26เดือน11โอเคกลับมาเช็คห้องนี้มิกุหันทางไหนตรงนั้นมีของยาสมุนไพรเฮ้ยสีฟ้าพลังงานบางอย่างบอกอะไรกับเราเหมือนจะเป็นขอบบ่อและนั่นคือที่ที่เราต้องไปไปที่บ่อน้ำที่มีเสียงเด็กผู้หญิงขอความช่วยเหลือเพื่อเอาอัคระมาใส่บนประตูนี้ไปลงมือกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลายังไม่ต้องเซฟหรอกขากลับไปนี่แหละกูว่าได้เรื่องเซตกล้องรอเลยดีกว่าเปลี่ยนฟิล์มซะฟิล์มใกล้หมดใช้อันเยอะสุดก่อนตัดต่อเอาไปไม่เน้นแรงแล้วคราวนี้เน้นรัวฟิล์มเยอะถ้าลุงเล่นได้วิ่งกลับไปที่บ่อน้ำแต่เดี๋ยวขอแวะตรงนี้ก่อนรู้สึกของจะรีสปอนนั่นไงมีของตกที่พื้นแต่แวะตรงนี้แป๊บวิญญาณผีผูกคอต้องการจะบอกอะไรกับเราดูสิลูกสาวฉันเธอแค่ไปเล่นไล่แปะดีมอนแท็กนี่คงจะเป็นแม่เด็กคนที่วิ่งตัดหน้าเราจิตสุดท้ายของเธอเป็นห่วงลูกคิดว่านะไม่รู้ว่าใช่ผีตาบอดหรือเปล่าไม่มั่นใจฟิล์มกองเขียวแจมของยิ่งขาดอยู่สิ่งบรรยากาศแม่งเริ่มมีเสียงเด็กร้องเพลงแล้วอะเวลๆมาเนี่ยได้ยินป่ะภาคนี้แม่งเน้นซาวจริงเว้ยไปเฮ้ยยังไงโอ้ยทันพอดีเด็กกำลังวิ่งหนีอย่าวิ่งมึงวิ่งกูถ่ายตามคอนเซปต์ประตูนี้ไม่ถูกตอกแล้วมีใครบางคนมาเอาไม้ออกให้เราหรือว่าจะเป็นมึงมึงใช่ไหมที่อำนวยความสะดวกให้กูผีมาริลินแมนสันไอแขนยาวฟิล์มเราไม่แรงเน้นคริติคอลแบบนี้เราเคยเจอมันแล้วรอบนึงตรงทางเดินนี่คือมีเพิร์กออโต้ล็อกออนมาดิผมมาเอาละไม่โยกหลบไม่พ้นหรอกชัตเตอร์สไนเปอร์รู้จักเปล่าระยะไกลกูก็ถ่ายได้สกิดอีกนิดแฉพลาดแก้ใหม่เรียบร้อยหมดหลอดมันจะตายได้ยังมันตายแล้วล่ะแต่ยังไม่ถูกผนึกโอเคผนึกได้แล้วไม่กระจายเป็นเสี้ยวๆโอเคจบไปต่อได้หน้าแม่งเหมือนมาริลินแมนสันจริง This is the nail shot อยากร้องเพลงเลยโอเคมียันมาปิดตอนแรกไม่มีใครมาปิดให้โอเคห้องใต้บันไดไม่ไกลอยู่แถวนี้แหละอยู่ในห้องนี้เลยแหละฟิล์มเขียวฟิล์มเขียวก็เสียวได้ไปถ่ายภาพห้องใต้บันไดระหว่างที่มิกุสลบไปคือหลับข้ามวันเลยวะมาตื่นอีกทีคืนที่2ใช่ป่ะผมเข้าใจถูกป่ะโอเคนี่ไงแชร์ Vengeance in Wall ความแค้นฝังกำแพงเรียนภาษาอังกฤษกันไปในตัว Vengeance แปลว่าความแค้นนี่มีอะไร Stone Miller เต็มแล้ว
็บซ้ำไม่ได้ไปก่อนไปโผล่ที่บ่อปลาอีกรอบคราวนี้จะเจออะไรแง้มแต่ละทีละเสียววาบเฮ้ยมึงวิ่งกูตายไม่ผลมือกูหรอกช้าจังเลยอ้าวก็มึงเป็นผีเฮ้ยข้างหลังมีของของสปอนใหม่ฟิล์มกล่องเขียวกล่องเขียวมันเสียวดียาสมุนไพรไม่มีอะไรโผล่มาใช่ไหมอย่าเลยให้กูตามเบาะแสยังมีความสุขเถอะโอเคขอบคุณที่ไม่มีมุมกล้องไม่เหมือนมีใครแอบมองเราอะเสน่ห์ของเกมแนว Third Person โอเครหัสมีข้อความปรากฏอยู่ด้านล่างแต่มันเลือนลางเหลือเกินพิธีกรรมชินโตตาบอดชัดเจนครับตามคำใบ้2 6แล้วก็1 1เรียบร้อยคาดเดาไม่ยากเห็นไหมปริศนาไม่ต้องยากมากก็ได้คนก็เอนจอยกับเกมนี่แหละเกมผีที่ดีแม้จะไม่มีภาค6แอบเซ็งเล็กๆถ้าเนื้อเรื่องประมาณนี้เกมเพลย์ประมาณนี้ในเครื่อง Next Gen ภาพสวยๆนะรับรองสยองสยองซาดเปิดบอตามเบาะแสเลื่อนฝาบ่อเลยมึงก็กล้าดูเนาะไม่กลัวว่าจะมีแมงสาบไต่ออกมาหรือไงในบ่อดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีเสียงเด็กหัวเราะกังวานมาจากก้นบ่อไม่ใช่แค่เสียงแล้วล่ะมาเป็นตัวอุ้ยเพี้ยนดีล้อเหี้ยเลยหรอบอสผีเด็กมาใกล้ๆไม่ต้องไอ้กล้องถ่ายไปลง Facebook ให้คนกดไลค์กันหน่อยพุ่งมาเลยพุ่งมาพุ่งมาพุ่งไม่พุ่งพุ่งไม่พุ่งกูรออยู่โอเคเข้าเฟรมพอดีเฮ้ยหายนี่กูมีออโต้ล็อกออนอัพสกิลมาเว้ยแชะเข้าให้วี่แม่งฟาดกดซัดคริติคอลเลยแน่มีรอยหลบดีเทคเจอเว้ยจัดไปสวยๆภาพปรากฏเป็นขอบบ่อเป็นไงตายหรือหนีสิ้นฤทธิ์ยังวิญญาณผีเด็กนะครับสงสารที่ต้องมาตายด้วยอายุน้อยๆมิโคโตะเร็วเข้าสิแชะดูเบาะแสโอเคโดนลากลงไปในบ่อนั่นเองเธอไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่เธอถูกฆ่าหยิบมา Blue Carving ทีนี้ก็กลับไปที่ไอ้ห้องเมื่อกี้ Backtrack กลับไปยาวๆวันนี้มีอยู่แค่นี้แหละครับเดินวนไปวนมาเจอผีตัวใหม่ๆเกมสมัยก่อนใช้แมปไม่เยอะคาลือหาดหลังเดียวจบเหมือน Resident Evil อะสถานีตำรวจที่เดียวจบวิ่งย้อนกลับไปเจออะไรไหมไม่มีผีมาต้อนรับนะโอเคไม่น่าจะมีไปทำงานเราให้เรียบร้อยเอาอักษรไปใส่ประตูนี้เข้าไม่ได้อุ้ยผีลงบันไดอีผีตาบอดแชะเข้าให้คิดติเข้ายัดไปหนึ่งดอกเฮ้ยหายเว้ยเฮ้ยมีอยู่เรื่องนั้นวะแม่งทะลุได้พี่โกงมึงเนี่ยโดนฮ่าฮ่าจัดไปสองแชะเฮ้ยหายนี่ออโต้ล็อกออนเต็มเต็มหน้าคิดติเข้าสามดอกล่วงเลยฮ่าฮ่าไอ้ผีร้ายตายซะตายแล้วก็ตายอีกโอ้ไม่ทันเด็กว่ะมันหนีไปเว้ยแสดงว่าเดี๋ยวเจออีกแน่เดี๋ยวที่พื้นเก็บไม่ได้เราเต็มละเหลือไว้ตรงนี้ก่อน
นี่ยังไม่โดนดาเมจเลยเนี่ยกล้องดีมีชัยไปกว่าครึ่งวิ่งกลับไปทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของเกมมักจะมีผีสปอนรอต้อนรับเราอยู่ไม่ใช่แค่ของที่จะสปอนวิญญาณด้วยโอเคห้องนี้เงียบเงียบมากโอเคไม่มีอะไรก็ดีละจัดแจงเลื่อนย้ายไปแทนที่ย้ายไปอีกทีนึงจบเย้ ครบปลดล็อกประตูเข้าสู่โซนต่อไปซึ่งผมจะยังไม่ไปกูไปเซฟก่อนล่ะ31นาทีละถึงเวลาอมควยเอ้ยถึงเวลาอันควรเซฟไว้บล็อกแรกอยากติดตามกันต่อใช่ไหมล่ะห้ามพลาดขอบคุณปลาทองที่ทำให้เกิดโปรเจกต์นี้